สวัสดีชาวซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจเทมสภกิจนะครับวันนี้มีซิบินฮะมาฝากซิงเกิลนะฮะทั้ง2แล้วก็3เลยนะฮะในอัลบั้ม Be My Guest นั่นเองนะครับหลังจากที่ส่งเพลงวายมานะฮะก็ประสบความสำเร็จอย่างมากนะฮะจึงกลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะครับขอต้อนรับพี่ก๊อฟเบญจพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับระหว่างเราสัมภาษณ์ให้เรียกผมว่าปูละละกันปูละนะครับเราสมมุติรู้กันเป็นเทมปูละแล้วผมแทนบุราให้เขาแช่งกับบุราโอ้โหพี่ก๊อฟเอาซะขนาดนั้นนะฮะมาซิงเกิลที่2แล้วพี่ครับชื่อว่าอะไรครับเพลงนี้ซิงเกิลที่2ชื่อว่าคนทันลำพันครับเป็นเพลงเก่าของพี่แจ้ดนุพลเอามา cover ใหม่นะฮะก็มาฟีเจอริ่งกับแจ๊สปุ๊กนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กอันนี้ซิงเกิลที่2ครับที่3นะครับ3นี่ชื่อเพลงว่าเธอก็แค่ทิ้งอันนี้เป็นเพลงใหม่นะฮะแต่งขึ้นมาใหม่ก็ฟีเจอริ่งกับน้องก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นี่ฮะนี่คือ2ซิงเกิลที่ส่งเข้ามาแล้วอีกอย่างผมขอถามนิดนึงทำไมต้องปล่อยพร้อมกันทั้งคู่อะพี่คือแขกรับเชิญในอัลบั้มเยอะพี่ก็เลยมองว่าถ้าปล่อยทีละคนมันนานอ่ะแล้วก็คิวแต่ละคนก็ค่อนข้างจะคืองานเยอะอ่ะศิลปินก็จะมาคืองานค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าปล่อยทีละ2ดีกว่าจะได้แบบว่าไม่ต้องรอกันนานมากครับไม่งั้นเนี่ยสมมุติว่าเราปล่อยทีละคนเดี๋ยวถึงเวลาเขาต้องออกงานของเขานึกออกไหมเดี๋ยวมันก็ไปชนไปซ้อแล้วก็เลยเช็คว่าช่วงเนี้ยใครยังไม่ออกงานงั้นออกสองคนอ๋อว่างพอดีเป็นจังหวะพอดีต้องเช็คแบบนี้ด้วยเดี๋ยวไม่ชนกันเองถือว่าดีเหมือนกันแล้วถ้าแบบว่าดึงทีละคนมาอย่างเงี้ยโอ้โห2ปี3ปีแล้วกว่าจะเต็มมาแล้วมันนานเลยมันนานคิวมันเยอะนะฮะพูดถึงซิงเกิลที่2แล้วครับพี่เพลงนี้เป็นไงฮะเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงเกี่ยวกับคนที่เขาร้องเพลงว่าประมาณแบบว่าคืออยากจะร้องเพลงอ่ะแต่คนชอบบอกว่าร้องเพี้ยนร้องไม่ได้เรื่องไม่ได้ความแต่เราก็อยากจะร้องเพลงจีบหญิงอ่ะขอร้องหน่อยได้เปล่าขอร้องหน่อยได้เปล่าเราก็เลยมาตีความใหม่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเพลงนี้มาทำเป็นจิ๊กโก้หน่อยอ่ะเก่าๆเฟี้ยวๆเกียนๆเนี่ยมันน่าจะเข้าท่ากับยุคนี้เพราะว่าตอนสมัยพี่แจ้เป็นป๊อปแบบฟังยิ้มๆเพลินๆจีบสาวอะไรเงี้ยพอเราคิดโจทย์นี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยมองว่าเอ๊ะใครที่เหมาะที่จะไปฟีเจอริ่งด้วยเพราะว่าอัลบั้มมันชื่อ Be My Guest Fit Me ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีคนมาแจมก็เลยชวนแจ๊สซึ่งอันนี้เราชวนไว้ก่อนที่เขาจะออกแวนฟอยเป็นแต่ว่าดนตรีมันยังไม่ใช่อ่ะเราก็ยังแก้อยู่จนสุดท้ายแวนฟอยเขาเสร็จเราก็เลยบอกงั้นแจ๊สออกก่อนครับแจ๊สเขาก็ออกกับสปุกนิกปาบิยองกุ๊กไปจนตอนนี้เราก็คุยกันเขาบอกโอเคเขาเริ่มแบบว่าเสถียรแล้วครับเราก็เลยว่างั้นออกอันนี้เลยจะได้มาต่อเนื่องแล้วก็แฟนเพลงแจ๊สจะได้ฟังเพลงใหม่ของแจ๊สไปด้วยมันก็เลยออกตอนนี้ไปอย่างนี้ก็คือการทำงานเพลงนี้ก็คือตั้งแต่ตอนนู้นเลยใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่าแจ๊สมาช่วยพี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยชวนกันไว้นานละชวนกันไว้นานละอันนี้แล้วดนตรีนี่คือมันแตกต่างจากพี่แจ๊สหรือทุกคนเยอะไหมฮะมันเกลียนกว่าใช่ไหมเกลียนกว่ามันเกลียนกว่ามันซ่ากว่าอะไรเงี้ยด้วยยุคสมัยนะไม่ใช่ว่าของพี่แจ้ไม่เกลียนของพี่แจ้เขาเกลียนสมัยของพี่แจ้เขาของเรามันก็ให้มันแบบคึกคักกว่าเดิมหน่อยมันก็จะซ่าๆกวนๆเก่าๆอะไรเก่าๆแบบว่าปลายอ๋อหลังนี้เขาเรียกว่าแนวอะไรพี่พี่เขาเรียกไม่เป็นแนวจิ๊กโก้สไตล์จิ๊กโก้สไตล์อะไรประมาณนั้นก็ได้นะก็ลองไปดูได้เพราะว่าเอ็มบีถ่ายแล้วมันจะเป็นเรื่องของคือตอนเพลง When For เขาเป็นรถสแกนใช่ไหมเป็นสองแถวเราก็เลยมองว่างั้นเพลงนี้มันต้องอัปเกรดขึ้นมาหน่อยเราก็เลยเอาให้มันเป็นรถบัสแบบคันใหญ่ๆให้ดูไฮลำโพงหน้ารถเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็น2คันเขาขับมาเขามาเจอเขาเหม็นขี้หน้ากันเหมือนพี่ก๊อฟคันนี้พี่แจ๊คคันนี้ลงมาปุ๊บใส่กันหน่อยแต่ได้ข่าวว่าใส่ไปก่อนคนแรกเลยแต่พอพี่แจ๊คมาคนที่2ไม่ยอมแล้วขอถ่ายใหม่คือ MV แบบว่าเหมือนแบบว่าเป็นการแบบว่าไฟติ้งกันประชันกันอะไรอย่างเงี้ยเอาท่าเต้นอะเหมือนพวกแบบว่าท้าดวลเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแจ๊สเขาท่าเยอะเราก็ตายแล้วท่าอะไรของมันว่าอะไรเงี้ยเรามาเห็นที่หลังไงครับแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้เว้ยขอถ่ายใหม่สู้แล้วถ่ายเพลงแรกคือเป็นกี่นานนะเพลงแรกที่แบบว่าเล่นไปก่อนพี่แจ๊สมาถ่ายไปประมาณ3รอบอ่ะก็เหนื่อยอ่ะแต่เราก็แบบมันเพื่อความสนุกของคุณผู้ชมเอาใหม่สู้หน่อยโหแต่แกแบบว่าอิมโพรไวส์อะไรอย่างงี้
ท่าเยอะจริงๆอ่ะยอมรับเลยเยอะเลยแล้วก็ไอ้สปุกนิกทั้งวงมันก็อะไรก็ไม่รู้มันเหมือนลิงแบบมาเป็นฝูงอ่ะเออก็ต้องสู้เราคนเดียวอ่ะพอเข้าใจเลยนะฮะยังไงติดตามด้วยกันครับก็ดูได้ทาง YouTube ครับผมอันนี้คือซิงเกิลที่2นะครับคนทันลำพันครับซิงเกิลที่3ครับเพลงนี้ชื่อว่าเธอก็แค่ทิ้งครับผมอันนี้พูดถึงคนที่อกหักรักคุดแต่เรามองว่าเออมันไม่ต้องเศร้ามากไม่งั้นตุ๊ดเมินพูดแล้วไม่พูดดีกว่าเราก็เลยบอกว่าเออมันทำเป็นกรูฟหน่อยดีกว่าแล้วก็เป็นป๊อปแบบโยกๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีนี้คือแต่ความเซอร์ไพรส์เนี่ยแหละเออเซอร์ไพรส์ก็คือเป็นการฟีเจอริ่งกับก็อดฟักกิ้งฮีโร่คือรู้จักกันมาอยู่แล้วหรือว่าคือพี่เป็นแฟนเพลงเขาแล้วก็เคยฟังงานเขาเราก็ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีสไตล์ดีเก๋ดีครับเราก็เลยเคยคุยว่าเอ้ยเดี๋ยวไว้มาร่วมงานพี่สักหน่อยนะอะไรเงี้ยก็โอเคครับพี่ก็ทิ้งห่างช่วงไปจนเราทำเพลงเสร็จนี่แหละเราก็ส่งไปเขาฟังว่าเออเพลงนี้แหละอยากให้ก๊อฟมาฟีดด้วยเขาฟังเสร็จเขาบอกเขาชอบเออเขาโอเคเลยแต่เราก็เออโอเคถ้าเกิดคือชอบกับชอบเนี่ยมันจะดีกว่าเกรงใจนึกออกไหมใช่มันยอมแบบว่าอยากจะทำงานด้วยเออถ้าเกรงใจมันจะแบบว่าเหมือนแบบเกรงใจอ่ะแต่ถ้าชอบมันคือมันจะได้เต็มที่กันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ออกมาเป็นเพลงนี้มันก็แปลกดีเพราะว่าพี่ก็ยังไม่เคยทำเพลงแบบนี้มาก่อนครับเออก็ชอบสนุกดีผมเห็นพี่เขียนในดูในเว็บบอกว่าพี่ก็คือเขาเข้าห้องอัดปุ๊บเขาใส่แบบว่าใส่ก็ไงพี่เข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ในห้องแล้วไงพี่ก็เปิดประตูเข้าไปพี่ก็ทำอะไรวะมันก็ร้องอยู่ร้องจ๊อกจ๊อกอะไรเนี่ยเขาสวดมนต์ป่ะพี่ไม่รู้เราไม่สวดมนต์แล้วดูมือมันมีกระดาษเล็กๆอยู่แผ่นเดียวนะแต่มันร้องยาวมากนะแล้วก็แรงมันวะพี่ก็ลองของเพื่อเขาก็ร้องเสร็จปุ๊บพี่ก็เอ้ยก็พี่อยากได้ตอนท้ายอ่ะเพิ่มให้หน่อยดิเพราะว่าแต่ว่าอยากได้จริงๆนะครับเออแต่ว่าก็กึ่งร้องของแต่ว่าอยากได้ตอนท้ายมันแบบเหมือนมาฟาดฟันกันนิดนึงเบาๆอะไรเงี้ยครับเขาบอกอ๋อเหรอครับพี่บอกอยากได้มันก็บอกคนเรคคอร์ดบอกอ่ะโอเคกดอัดเลยครับแล้วมันก็ร้องเลยอ่ะร้องเลยแล้วแบบทำได้ไงวะคนสวรรค์แบบว่าสุดเออแล้วเป็นท่อนแบบว่าท่อนร้องจำง่ายๆด้วยนะแล้วบอกโอ้เก่งว่ะเออประทับใจเลือกไม่ผิดคนเลือกไม่ผิดคนจริงๆถูกนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองฟังได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นสองสไตล์เนาะแบบว่าสองเพลงนี้คือแบบว่าจิโก้สไตล์กับอันนี้ก็คือคล้ายๆแบบมีกรุ๊ปแบบว่าไม่ใช่ไม่ได้ R&B จ๋าไม่ใช่ในขนาดนั้นก็คือฟังแล้วไปทางป๊อปด้วยทางเนื้อหาเพลงก็คือแบบว่าก็คือเธอก็แค่ทิ้งฉันไปอ่ะฉันก็แค่ทำใจเธอก็แค่ดูเป็นคนโหดร้ายนะส่วนฉันก็แค่ช้ำใจฉันอยู่ได้ไม่เป็นไรสบายอยู่คนเดียวก็แค่เหงาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีใหม่แล้วเหรอเก่งป้าอย่างนั้นก็ไม่อยากให้คนแบบว่าที่กำลังผิดหวังอยู่รู้สึกว่ามันต้องเศร้ามากครับชีวิตมันอยู่ได้แหละยังไงก็ติดตามด้วยส่วน MV ก็ถ่ายทำที่ร้อยเหมือนกันอันนี้เป็นยังไงฮะแบบว่าอันนี้มันจะเป็นอาร์ตหน่อยอ่ะเป็นเรื่องของแบบคนที่โดนทิ้งซ้ำไปซ้ำมาโดนถีบลงรถโดนทิ้งเสื้อผ้าอะไรมันคอมเมดี้ป่ะพี่ไม่ไม่เป็นทีปุ๊บครับทีไม่ใช่จริงจังกันไปเขาก็ถ่ายเป็นอาร์ตหน่อยแล้วก็มีกอล์ฟเขาก็จะแบบเหมือนเข้ามาเตือนให้อย่าเศร้าด้วยว่าอะไรยังไงติดตามด้วยกันทั้งสองMV ของซิงเกิลนี้ด้วยนะครับในอัลบั้ม Be My Guest Feed Me ใช่ไหมครับโอเคมาถึงช่วงสุดท้ายครับช่องทางการดาวน์โหลดช่องทางการติดตามนะครับพี่ก๊อฟครับผมก็ดาวน์โหลดได้นะฮะทางดอกจัน492-278-1234ครับนะครับไอ้นี่ไม่ได้นับอะไรนะนี่คือมันเป็นเลขดาวน์โหลด อีกครั้งนึงครับผมดอกจัน492-278-1234ครับนะครับทุกระบบโทรศัพท์เลยนะฮะโทรได้หมดแล้วก็ซื้อเพลงได้ทาง iTunes Store แล้วก็ KKBOX แล้วก็ Deezer ครับผมแล้วสามารถแบบว่าติดตามพี่ก๊อฟหรือว่าพูดคุยพี่ก๊อฟได้ทางไหนก็ Facebook อะไรอย่างงี้ได้ Facebook ก็เบญจพลชัยอรุณนะฮะพิมพ์เข้าไปเลยก็ขึ้นแล้วก็IG ก็จะเป็นกอล์ฟเบญจพลนะครับก็ GOLFBENJAPHON ครับแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วครับพี่กอล์ฟครับซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่3ฝากให้กับชาวชีฟหน่อยฮะฝาก2เพลงนี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าฟังแล้วชอบใจก็ดีใจนะฮะแต่ว่าเป็นอัลบั้มสุดท้ายก็คืออยากให้มันเป็นมาสเตอร์พีซอ่ะก็เลยอยากให้แบบว่าทำให้มันออกมาดีที่สุดนะฮะถึงได้บอกว่าแขกมันเยอะครับแขกเยอะแล้วก็แต่ละคนก็น่ารักมากทุกคนก็แบบดีๆมาร่วมงานกันนะครับก็หวังว่าเป็นชุดสุดท้ายที่น่าจะประทับใจคนที่ชอบงานเพลงของพี่ก็แล้วกันครับนะครับยังไงก็
ก็ติดตามพี่ก๊อฟเป็นครับผมด้วยกันนะครับต่อไปนะครับไม่ว่าเป็นซิงเกิลที่3 4ไม่ใช่4 5 6 7นะติดตามด้วยกันครับวันนี้ขอขอบคุณพี่ก๊อฟเป็นชงวนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับLa ti do lay la son fa le mi fa son la fa